ัว BA เนี่ย 4Q เนี่ยขาดทุนบางๆอย่างที่เมื่อกี้เรียนซึ่งความจริง 4Q เนี่ยไม่ใช่ไฮซีซั่นนะครับคือไฮซีซั่นของสมุยเนี่ยจะอยู่ที่1 Q กับ3 Q ถ้าไล่ดูดีๆเนี่ยไตรมาส4ผ่านมาแอร์ไลน์เนี่ยเหลือขาดทุนไม่เยอะมากละนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาโฟกัสรูทสมุยซึ่งเป็นรูทที่เขาเก่งแล้วก็มีกำไรเอาละครับด่วนจีจาก AAV ขอขยับมาดูที่ BA บางกอกแอร์เวย์ซึ่งคุณอ๋องบอกว่าอย่าไปบอกนะว่าเขาเป็นแค่สายการบินเนี่ยไม่ใช่นะตกลงเขามีอะไรอยู่บ้างอัปเดตกันหน่อยสำหรับ BA บางกอกแอร์เวย์ครับโอเคผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับก็ตัว BA เนี่ย 4Q เนี่ยขาดทุนบางๆอย่างที่เมื่อกี้เรียนซึ่งความจริง 4Q เนี่ยไม่ใช่ไฮซีซั่นนะครับคือไฮซีซั่นของสมุยเนี่ยจะอยู่ที่1 Q กับ3 Q 4Q เนี่ยมีเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเป็นหน้ามรสุมก็คนก็ไม่ค่อยไปเที่ยวสมุยกันฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร 4Q เนี่ยขนาดเป็นโลซีซั่นเนี่ยตัวเลขเนี่ยเกือบเบรกอีเวนต์ละนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู 4Q 22เนี่ยที่เพิ่งออกประกาศออกมาพูดง่ายคือประมาณเกือบเบรกอีเวนต์ถ้าย้อนไปดู 4Q 19อ่ะBA ว่าเขาขาดทุนหลักพันล้านแปลว่ามี improvement เกิดขึ้นเนี่ยประมาณพันล้านนะครับต่อไตรมาสช่วงที่ผ่านมาแปลว่าไส้ในเนี่ยดีขึ้นแบบมีนัยยะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปภาพคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมเล่าไปฉันรอบนี้เนี่ยพอไตรมาส1เป็น high season เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีกำไรละนะครับสำหรับตัว BA นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้ไอเดียนักลงทุนอย่างนี้ว่าพอมีกำไรปุ๊บเนี่ยเราควรจะมอง BA เนี่ยกำไรเท่าไหร่ให้คิดอย่างเงี้ยคือเขามีผมเรียกเป็น4หน่วยธุรกิจล้านให้เข้าใจง่ายๆคือ1อ่ะเขาจะมีปันผลจาก BDMS เนี่ยปีนึงอ่ะประมาณ500ถึง600ล้านนะครับปันผลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ500ถึง600ล้านบาทต่อปีถูกต้องครับแล้วเขาก็จะมีธุรกิจคาร์โก้นะครับที่สุวรรณภูมิตัวนี้ก็กำไร stable เหมือนกันประมาณ400ถึง500ต่อปีนะครับอันนี้สม่ำเสมอเลยโควิดก็กำไรเท่านี้นะครับชั้น2ก้อนนี้รวมกันกำไรคือ 1,000 ล้านเพียงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี2ธุรกิจที่เป็นขาดทุนนะครับก็คือตัวแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวแอร์ไลน์ซึ่งถ้าไล่ดูดีๆเนี่ยไตรมาส4ผ่านมาแอร์ไลน์เนี่ยเหลือขาดทุนไม่เยอะมากละนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาโฟกัสรูทสมุยซึ่งเป็นรูทที่เขาเก่งแล้วก็มีกำไรนะครับคุณอ๋องนิดนึง BA เป็นเจ้าของสนามบินที่ไหนบ้าง okay. เป็นแค่เจ้าของที่สมุยที่เดียวหรือเปล่าครับคุณอ๋องครับก็จะมีสมุยตราดแล้วก็สุโขทัยนะครับแต่ตัวสมุยเนี่ยใหญ่สุดตราดกับสุโขทัยเนี่ยยังเล็กๆอยู่แล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมฉะนั้นตอนนี้ contribution ตราดกับสุโขทัยยังไม่เยอะสมุยเนี่ยเยอะครับแล้วนะแล้วที่อุตภเปาล่ะโอเคอุตภเปาเนี่ยเป็นโครงการต่อไปที่เขาทางทีม BA แล้วก็คอนโซเทียมเนี่ยไปบิดชนะมาโดย BA ถือ 45% นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มสร้างนะครับตามแผนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มสร้างแถวๆปีนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการดีเลย์เกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นอาจจะเป็นในอนาคตนะครับสำหรับอุตภเปาครับอีกอันหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเดี๋ยวให้ภาพไปครบก็คือการที่ BA เขามีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขาเองด้วยนะครับ BA กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมันเอื้อต่อกันยังไงคุณอ๋องพอจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับก็ให้ไอเดียอย่างนี้นะครับคือตัว BA เนี่ยนะครับเขาให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์เช่าเนี่ยไปกับตัว BA Lead นะครับแล้ว BA เนี่ยก็เหมือนเช่าคืนมานะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้ BA Lead นะครับปีละประมาณ 1,100 ล้านทีนี้เนี่ยให้เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้จะเป็น SPF พีโควิดเนี่ยเขาจะจ่ายให้ SPF เนี่ยปีละประมาณ 1,500-1,600 ล้านต่อปีครับพอเปลี่ยนมาเป็น BA Lead เนี่ยสตรัคเจอร์เนี่ยจ่ายค่าเช่าฟิก 1,100 ล้านน้อยลงกว่าเดิมประมาณ 400-500 ฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือคอสในการที่จะต้องจ่ายค่าเช่าสนามบินเนี่ยลดลงปีละ400ถึง500ล้านนะครับก็จะเกิดภาพเนี้ยไปในปีนี้แล้วล่ะนะครับฉะนั้นให้ไอเดียง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาจ่ายฟิกคอสไปที่ BA Lead ปีละ 1,100 ทุกวันเนี้ย
รายได้สมุยอ่ะยังไม่เกิน 1,000 มันก็เลยเหมือนธุรกิจแอร์พอร์ตยังลอสอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วอลุ่ม passenger volume เนี่ยขึ้นมาสัก 70-80% ที่สมุยเนี่ยตัวก็จะพอดีกับเบรกอีเวนต์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีกำไรประมาณนั้นซึ่งเราก็คิดว่าปีนี้น่าจะเห็นภาพนั้นนะครับว่านักท่องเที่ยวสมุยกลับมาสัก 70-80% ตัวธุรกิจแอร์พอร์ตเขาก็เริ่มมีกำไรละนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับฉันถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าไปถึงว่า2ธุรกิจมีกำไรราวๆ 1,000 ตุนเอาไว้ละอีก2ธุรกิจถ้ากลับมามีกำไรได้ก็จะเป็นอัพไซด์ประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพครับ BA เป็นทั้งสายการบินเป็นทั้งเจ้าของสนามบินสมุยสนามบินตราดและสนามบินสุโขทัยแล้วก็มีกองทุนอินฟราฟันของตัวเองด้วยคือสายสินทรัพย์คือขายสินทรัพย์เข้ากองแล้วก็จ่ายค่าเช่าตอนนี้รายได้ยังน้อยกว่าค่าเช่าอยู่หน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวมันฟื้นตัวตามคาดรายได้มันก็จะมากกว่าค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กับ BA Lead กำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ BA ก็ยังถือหุ้นอยู่ใน BDMS หุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพประโยชน์ก็คือปันผลปีละ 5-600 ล้านหวานๆตามคุณหนองบอกแล้วก็กำไรจากการที่มีคาร์โก้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยซึ่งต้องถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญที่ป้อนเงินกลับมาอย่าง BA นะครับแค่2ธุรกิจนี้ก็อยู่ได้แล้วนะแต่ถ้านะรายได้มากกว่ารายจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ BA Lead เมื่อไหร่ก็จะเป็นแต้มต่อนะแล้วตัวสนามบินสมุยสนามบินตราสนามบินสุโขทัยเนี่ยสร้างรายได้ให้มีนัยยะเชิงบวกให้กับ BA แล้วบ้างหรือยังสถานะณขณะนี้ครับคุณหนองครับครับก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะครับคอสหลักๆเนี่ยคือจ่ายให้ BA Lead 1,000แล้วก็จะมี operating cost อีก200ฉะนั้นตัวเลขที่ต้องจ่ายของธุรกิจเนี้ยแอร์พอร์ตเนี่ยประมาณ 1,300 เลขกลมๆนะครับครับปกติเนี่ยสมุยปีนึงจะมีรายได้ประมาณ 1,700 เมื่อไหร่ก็ตามที่นักท่องเที่ยวกลับไปปกติเนี่ยก็จะมีกำไรเพียงแต่ตอนนี้ยังต่ำกว่าอยู่ก็ต้องรอนักท่องเที่ยวสมุยเนี่ยฟื้นสัก 70-80% อย่างที่เมื่อกี้บอกจะเบรกอีเวนถ้าเกินปุ๊บก็คือกำไรละภาพประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแค่ถือหุ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพแค่รายได้และกำไรจากคาร์โก้เนี่ยเลี้ยงตัวได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่านะนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาอีกแล้วทำให้เกิดกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าให้กับ BA Lead แล้วก็จะเป็นแต้มต่อสำหรับตัว BA บางกอกแอร์เวย์นะครับหลักทรัพย์ FSSIA แนะนำซื้อไม่ซื้อ BA ถ้าซื้อเป้าปลายปีเท่าไหร่ครับได้ครับก็18บาทนะครับเป้าปลายปี18นะครับ18บาทนะสำหรับ BA กระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรีนนิ่งและแบ็กเทสครับอาจารย์ป๊อปครับอันดับแรกสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมๆของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาในการดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทำการสกรีนนะฮะว่าเฮ้ยแต่ละตัวที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคอลได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสกรีนเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็คเทสนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัวเทคนิคอลเนี่ยนะครับพวกสัญญาณต่างๆถ้าใครไปใช้พวกอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับผมว่าการแบ็คเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็คเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาทำแผนละนะครับว่าเฮ้ยจุดซื้อเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวังนะครับที่เราจะได้กำไรกับไอความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะใครเข้าสนามเทรดจริงนะครับ